นะในส่วนของการแนะนำการเซตอัพการไลฟ์นิดนึงครับผมเพราะว่าแน่นอนตอนนี้คนจะอยู่บ้านกันเยอะใช่ครับเพราะว่าเราwork from home มากหรือว่ากักตัวอะไรเงี้ยนะครับครับผมแล้วหลายคนเนี่ยเขาก็จะเพิ่มช่องทางในการตลาดด้วยกันใช่แล้วครับไลฟ์สดการไลฟ์สดหรือว่าการไลฟ์สอนครับผมอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอา GoPro ที่มีอยู่หรือว่าซื้อใหม่เล็งอยู่เอาไปไลฟ์ได้ไหมวันนี้จะมาตอบคำถามกันใช่แล้วครับว่ามันไลฟ์ยังไงได้บ้างครับนะครับผมก็อย่างที่พี่โน้ตได้แจ้งนะครับในช่วงนี้สถานการณ์โควิดหลายๆคนก็ทำงาน work from home อยู่บ้านกักตัวนะครับ ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเขาเรียกว่าให้มันน่าเบื่อนะครับเราก็หากิจกรรมทำนะครับด้วยนะปัจจุบันตอนนี้ตูนเข้าไปดูใน Facebook ครับหลายๆคนนี่หันมาไลฟ์กันเยอะมากเลยครับพี่โน้ตเยอะๆๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบสอนทำอาหารสอนพวกวิชาการหรือไลฟ์ขายของก็ตามเนี่ยคือตอนนี้ทุกคนต้องทำทุกอย่างทุกวิธีทางให้มันมีรายได้เข้ามานะครับเพราะว่าหน้าร้านเปิดไม่ได้นะครับผมก็ใช้วิธีการไลฟ์แต่ด้วยการไลฟ์เนี่ยเราก็มีเป็นอีกตัวเลือกนึงให้สำหรับลูกค้าก็คือกล้อง GoPro นั่นเองเราสามารถนำกล้อง GoPro เนี่ยมาทำการไลฟ์สดได้นะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับเรื่องของอุปกรณ์คือถ้าเป็นคนแบบไม่อยากยุ่งยากอะไรนะครับมีเพียงแค่กล้อง GoPro นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองแค่นี้ง่ายๆนะครับก็สามารถไลฟ์สดได้แล้วเดี๋ยวเราจะทำให้ดูใช่แล้วครับใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราพร้อมปุ๊บเดี๋ยวเราตัดเข้ามือถือนะฮะครับผมโอเคเข้ามือถือก่อนใช่ไหมเข้ามือถือเลยฮะเข้ามือถือเลยเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวตูนจะทำการเปิดสแตนด์บายตัวกล้อง GoPro ก่อนนะครับผมเป็นกล้องหลักก่อนก็ได้ครับกล้องหลักโอเคปึ๊บนะครับอันนี้ตูนเปิดสแตนด์บายแล้วเปิดสแตนด์บายเรียบร้อยครับตัวนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเหมือนกับเราเชื่อมต่อกับกล้องเดี๋ยวเราต้องส่งตรงนี้นะฮะเข้ากล้องนี้นิดนึงครับแล้วก็ทำจอหลังให้ดูโอเคครับก็อันนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะเห็นไหมเอ่ยอันนี้นี่ตัดมาแล้วตัดมาเป็นกล้องนี้แล้วครับโอเคครับนะครับเดี๋ยวพี่นัดตัดกล้องมาที่กล้อง GoPro นิดนึงครับพี่ตัดแล้วครับอันนี้มันดีเลยครับตัดแล้วโอเคนะครับก็ในขั้นตอนนะครับเวลาเราจะทำการเชื่อมต่อในการไลฟ์ผ่านเจ้าตัวกล้อง GoPro เนี่ยตัวต้องแนะนำว่าเราสไลด์หน้าจอลงมานะครับแล้วก็เลือกในส่วนของคำสั่งที่เป็น preference นะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาในส่วนของตัว connection นะครับเปิด wireless นะครับ connection ให้เป็น on ไว้นะครับผมเห็นไหมเอ่ยตัวนี้ตึ๊ดถ้าเข้าใกล้แล้วมันจะยื่นมาใกล้กล้องเลยก็ได้ครับยื่นมาใกล้มาตัวนี้จะเห็นอยู่นะครับโอเคครับโอเคก็หลังจากที่เราทำการเปิด wireless connection เป็น on เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาในส่วนของที่เป็นตัว connect device นะครับผมเพื่อที่จะทำการเชื่อมต่อนะครับในการเชื่อมต่อครั้งแรกก็ต้องกด connect device ด้วยนะครับครับปึ๊บแล้วก็เลือกเป็น GoPro app นะครับพอเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะฮะในหน้า Shopee เห็นไหมฮะพอในเรื่องของตัว GoPro app เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับด้านหน้านะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้แจ้งเพื่อให้เราไปทำการเชื่อมต่อผ่านเจ้าตัวอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับผมเดี๋ยวต้องขอตัดภาพไปที่เครื่องโทรศัพท์มือถือครับอ๋อมือถือใช่ไหมครับโอเคตัดแล้วครับเข้ามาที่มือถือเรียบร้อยโอเคนะครับพอหลังจากที่เราเข้ามาที่มือถือแล้วแน่นอนว่าเราจะต้องเข้าไปในส่วนของการตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกเปิด Wi-Fi นะครับแล้วก็เปิดบลูทูธไปด้วยนะครับผมในการเชื่อมต่อนะฮะครับ Wi-Fi นี่ก็คือเกาะกับ Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi ของในส่วนของอะไรนะของบ้านเราได้เลยใช่ครับเดี๋ยวมันจะแยกซอสมาให้อัตโนมัตินะครับผมหลังจากที่เราทำการเปิดทั้ง Wi-Fi และบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่ตัวหน้าแอป GoPro ครับแอป GoPro นะฮะก็สามารถโหลดได้ทางในApp Store ปกติอยู่แล้วใช่แล้วครับทั้ง Android ก็โหลดได้หมดเลยครับผมไปไหนต่อแล้วก็มาในส่วนของที่เป็นรูปสัญลักษณ์ GoPro ใจเย็นใจเย็นลิ้นอัจจรวนนิดนึงนะฮะนะฮะก็เข้ามาที่สัญลักษณ์รูป GoPro นะครับแล้วกดรูปเครื่องหมายบวกนะครับผมเพื่อที่จะทำการบนขวามุมบนขวานั่นเองนะครับผม
กดบวกเข้าไปเดี๋ยวมันจะเซิร์ชหาอัตโนมัติเลยหาเองเพราะฉะนั้นเราต้องไปเปิดที่ตัวกล้องให้มันเป็นหน้านั้นก่อนใช่แล้วครับทีนี้เขาเจอกันแล้วฮะเรากด connect camera เลยครับconnect camera เลยนะครับนะครับนี่เร็วมากเลยพี่โนดเร็วแล้วแป๊บเดียวจับคู่เลยจับคู่แล้วฮะเราก็กดจับคู่เลยครับโอเคครับกดจับคู่เสร็จปุ๊บยังไงต่อคู่ connect แล้วเรียบร้อยทีนี้ด้วยความพิเศษของตัวกล้อง GoPro Hero 8เนี่ยคือเขาสามารถให้เราตั้งชื่อได้แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือกล้อง GoPro เวลาเราทำการเชื่อมต่อเนี่ยเขาจะไม่ให้เราเซตติ้งเรื่องของการเปลี่ยนค่าชื่อจะเป็นชื่ออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วแต่ที่เขามาเลยใช่แล้วครับแต่พอทีนี้มาปุ๊บตั้งชื่อเองได้ละได้แล้วนะครับผมหรือว่าใครที่ไม่ได้อยากตั้งชื่อนะครับก็กดแถบด้านล่างเลยนะครับก็คือจะถ้าเป็นของในตัวกล้อง GoPro 8เนี่ยเขาจะก็จะเป็นชื่อที่มีขึ้นต้นว่า GP แล้วก็ตามด้วยเลขของตัวเครื่องนะครับปึ๊บเรากดไปเรียบร้อยกด Let's Go ครับผม Let's Go ไปเดี๋ยวเขาจะเข้าสู่หน้าต่างของตัวกล้อง GoPro นะครับปึ๊บเดี๋ยวรอสักครู่ครับรอเขา connect กันแป๊บหนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วทีนี้มันจะไปไหนฮะนี่เลยก็คือเข้าสู่หน้าของตัวแอปของ GoPro เลยนะครับก็คือเราสามารถเลื่อนไปที่ฟังก์ชันต่างๆที่เราต้องการที่จะใช้งานแต่วันนี้ผมเห็นละนั่นใช่ไหมนั่นเลยครับนี่เลยไลท์เลยนะครับนะครับผมพอเลื่อนไปปุ๊บเขาก็จะมีคำว่าเซตอัพไลท์นะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาทำการวิธีไลท์ผ่านเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือนะครับผมก็กดเข้าไปเลยเซตอัพไลท์นะครับรอโหลดสักครู่ครับเขาก็จะให้เราใช่แล้วครับกดเข้าไปเลยเข้าไปเชื่อมต่อลิงก์กับตัว Facebook นะครับผมแล้วก็กดดำเนินการต่อครับซึ่งก็เป็น Facebook ในเครื่องเราอยู่แล้วใช่แล้วครับนะครับก็กดเข้าระบบด้วยแอป Facebook ครับผมกดด้านบนเลยนะครับกดเปิดครับก็คือให้ตัวแอป GoPro มันลิงก์กับตัวแอป Facebook นะครับครับกดดำเนินการต่อครับมันจะเด้งเข้ามาในส่วนของหน้าของการเซตติ้งครับไม่เป็นไรครับเราไปต่อตรงนี้เลยอีกรอบนะครับอีกรอบหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งดำเนินการต่อนะฮะคาเมล่ามันอะไรบิ๊กคอนเน็กต์อ่ะแล้วครับก็ถ้านี่ครับเราได้แล้วนะครับเขาจะเข้ามาสู่ในส่วนของหน้าต่างของการที่เราจะเลือก connect กับ network นะครับก็คือในส่วนของตัวกล้อง GoPro เนี่ยเขาสามารถเลือก connect ได้อยู่2ช่องทางครับพี่โนนครับครับผมก็คือเป็น router wifi ที่บ้านก็ได้หรือถ้าเวลาเราไปทำกิจกรรมข้างนอก activity ข้างนอกเราสามารถเปิด hotspot ได้นะครับผมก็คือกดเลื่อนลงมานะครับแล้วเขาก็จะมีคำว่า turn on personal hotspot นี่คือเราสามารถเปิด hotspot ได้นะครับผมแต่วันนี้นะครับเราจะทำการเลือกเชื่อมต่อผ่านเจ้าตัว router wifi ของทางซูมเองนะครับผมเราก็เลือกไปที่ซูมคาเมล่าครับอ๋อนึกว่าจะให้เลือกอะไรนะเมื่อกี้ Angel Salon ใกล้ๆกันใกล้ๆกันเออข้างๆเดี๋ยวตูนขออนุญาตใส่ password นิดนึงนะครับครับผมเฟิร์ฟอันบนสุดครับผมสามห้าเอ้ยไม่ใช่ไม่สามศูนย์ใช่ใช่ใช่ศูนย์สามใช่เดี๋ยวรอให้ตัวเครื่องนะครับก็คือกล้อง GoPro นั่นแหละคอนเน็กกับตัวสัญญาณ Wi-Fi นะครับครับตอนนี้เขาทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละครับว่าซูมคาเมล่ามีสัญญาณ Wi-Fi อะไรแล้วนะครับนะครับต่อมาครับตัวนี้เราสามารถแชร์เลือกแชร์ได้นะครับก็คือเป็นเฟรนด์หรือเป็นพับบิกหรือว่าโอลิมีก็ได้ก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาไปแชร์ให้เพื่อนหรือแบบให้เป็นสาธารณะหรือแค่เฉพาะเราดูก็ได้นะครับผมเราก็เลือกเป็นเฟรนด์นะครับผมตัวนี้ด้านล่างเราสามารถใส่ subject ลงไปหรือว่าหัวข้อนะครับว่า description เข้าไปใช่แล้วครับผมว่าเราจะสร้างหัวข้ออะไรเราก็ใส่ไปตรงช่องด้านล่างนะครับส่วนลำดับถัดไปก็คือ listเขาเรียกว่า resolution ก็คือความคมชัดนั่นเองนะครับได้สูงสุดเท่าไหร่ฮะตัวนี้1080เลยโอ้นะครับผมแต่ว่า Facebook มันจะไปบีบเองหรือไม่บีบก็เรื่องของ Facebook อีกทีนะครับผมแต่เราก็เลือกเป็นสแตนดาร์ดไว้ก่อนก็คือเป็น720นะครับผม
อีกสิ่งหนึ่งครับที่แบบหลายๆคนอาจจะไม่ทราบซึ่งตัวกล้อง GoPro เนี่ยเราสามารถทำการบันทึกไลฟ์ลงไปได้ไปด้วยใช่ครับแต่ว่าต้องเสียบตัวเมมโมรี่การ์ดนะครับนะครับถ้าเราจะทำการบันทึกเราก็เปิดออนไว้เซฟครับก็ปี้นะครับใช่แล้วครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้มันเปลืองเมมโมรี่การ์ดแต่แน่นอนว่าเวลาเราทำการไลฟ์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวมันจะเซฟไปลงที่ตัว Facebook แต่มันก็จะได้แค่720ใช่แล้วครับเราทำการปิดไปก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเปลืองหลายที่นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยด้านล่างเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยเขาเรียกว่าเชื่อมต่อกับแอป Facebook เนี่ยเขาก็จะให้ทำการยินยอมให้เราpermission ขอ permission นู่นนี่นั่นใช่แล้วครับแต่หลังจากที่เราทำการเชื่อมต่อล็อกอินตัว Facebook ไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นด้านล่างนะครับว่าเป็น set up นะครับ live stream นะครับตัวเนี้ยก็คือพร้อมที่จะทำการไลฟ์เรียบร้อยแล้วกดปุ๊บเด้งปั๊บเลยแน่นอนเดี๋ยวตัวกดเป็น set up live stream นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเขาจะทำการไปเหมือนเป็นพรีวิวให้ดูก่อนนะครับเพื่อที่เราจะทำการ go live นะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับนัดเปิดเสียงอยู่ป่ะมันจะลูปไหมไม่น่าลูปเนาะอันนี้เรียบร้อยแล้วครับพี่โนดครับก็คือตัวเนี้ยมันทำการพรีวิวไว้ก่อนแล้วตอนนี้หลังจากนั้นถ้าเราต้องการจะทำการเริ่มไลฟ์นะครับเรากดคำว่า go live เลยครับกด go live เลยแล้วตัวกล้องนะครับก็จะขึ้นคำว่าตัวไลฟ์เช่นกันนะครับเดี๋ยวพี่นัทช่วยตัดกล้องกล้องนี้ใช่ไหมครับกล้อง GoPro เลยครับกล้อง GoPro มันดับอยู่แล้วเห็นไหมฮะสรุปใช่ครับนี่ครับเปิดมาแล้วนี่ครับตัวนี้ด้านหน้าที่เป็นตัวช่องพรีวิวพวกค่าต่างๆก็จะขึ้นคำว่าไลฟ์แล้วนะครับครับแล้วก็ตัวหน้าจอตัวนี้ด้วยนะฮะปึ๊บก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการไลฟ์โอเคเดี๋ยวตัดเข้าตรงแอปนิดนึงมือถือนิดนึงฮะตัวนี้นะครับเขาบอกว่า view your stream ก็คือเราสามารถดูได้กดเข้าไปดูในตัวหน้าของ Facebook ได้เลยนะครับเขาจะเด้งครับเข้าไปที่หน้า Facebook ให้เลยเนี่ยครับคุณทำการสตรีมไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเด้งเข้ามาเราสามารถเข้ามาดูคอมเมนต์นะครับดูยอดวิวได้ว่าคนเข้ามาเท่าไหร่แล้วนะครับเรากลับไปที่ตรงเดิมครับผมเรากดออกก็ได้ครับแล้วก็เข้ามาที่โปรไฟล์ส่วนตัวนะครับที่แอปเมื่อกี้ครับเข้าอ๋อนี่เลยครับจะมีด้วยว่าตอนนี้คุณภาพสัญญาณเป็นยังไงตอนนี้โอเคเขียวเลยนะครับใช่ครับแรงมากก็มีไลฟ์กี่นาทีแล้วใช่ครับไปกี่นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เสียงที่ใช้เนี่ยเขาใช้จากตัวไหนตัวไมค์จากตัวกล้องเลยเพราะว่าด้วยตัวกล้องของ GoPro 8เนี่ยเรามีตัวรับเสียงอยู่ด้านหน้าทำให้การรับเสียงก็คือมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าตัวกล้อง GoPro Hero 8 Black เนี่ยก็คือเสียงจะอยู่3จุดนะครับก็คือด้านหน้านะครับด้านข้างแล้วก็ด้านล่างตรงฐานตัว Falling Finger ก็จะมีตัวรับเสียงอีกเช่นกันนะครับซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าเวลาเราทำการไลฟ์เนี่ยตัวกล้องเขามีระบบเขาเรียกว่า stabilizer หรือว่า hyper smooth เนี่ยการสั่นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยทำให้เวลาเราเดินไลท์ต่างๆเนี่ยไลท์ไปไหนภาพก็นิ่งเหมือนกันภาพนิ่งเสียงชัดเสียงชัดรู้เรื่องครับใช่แล้วครับผมประมาณนี้สำหรับในการทำไลท์ง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือครับนะครับผมประมาณนี้เลยครับท่านผู้ชมครับโอเคนะฮะเดี๋ยวตัดเข้ากล้องหลักนิดนึงครับผม stop ไลท์กล้องหลักนะครับผมนะครับเรียบร้อยทีนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการไลฟ์ผ่านเขาเรียกว่าอะไรผ่านตัว OBS ออกไปทาง Facebook ใช่ไหมครับผ่าน HDMI นะครับครับเหมือนอย่างที่ผมไลฟ์ที่เราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเซตระบบให้ดูนิดนึงนะครับขอคอมใช่ครับผมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โนดจะเป็นการเรียกว่าสอนท่านผู้ชมนะครับในการไลฟ์ผ่านเจ้าตัวโปรแกรม OBS ขอตัวกล้องนิดนึงครับถ้าเป็นให้คุณตูนบอกให้น้องตูนบอกหน่อยนิดนึงว่าไอ้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็น GoPro 8เนี่ยมันถ้าจะเอาแต่เป็น HDMI เข้าไปเสียบกับตัว
ตัวโปรแกรมOBS อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับให้มันเป็น HDMI เนี่ยมันต้องทำยังไงก่อนก็คือขั้นตอนแรกง่ายๆครับท่านผู้ชมครับก็คือเรามีกล้องโกโปรอยู่แล้วแน่นอน1ตัวนะครับ2นะครับเราต้องมีเขาเรียกว่าเป็นตัวกล่องสัญญาณนะครับที่แปลงจากตัวสัญญาณอนาล็อกนะครับเป็นดิจิตอลก่อนนะครับนั่นก็คือต้องมีเจ้าตัวกล่องนี้ครับต้องใส่ไอ้พวกมีเดียมอสด้วยไหมอ๋อได้ครับใช่ครับก็คือต้องมีตัวมีเดียมอสด้วยเพราะว่าสายช่องของเจ้าตัวGoPro 8เนี่ยครับผม8 8ครับ8โอเคGoPro 8เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของ USB-C ใช่แล้วครับเมื่อกี้ผมลองใช้ไอ้ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นอะแดปเตอร์ไม่เข้าใช่ครับต้องมี Media Mod ที่ทำให้เสียบเข้าไปปุ๊บมันจะกลายเป็นช่อง HDMI ใช่แล้วครับช่องไมค์ช่องหูฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะใช่แล้วครับพี่โน้ตครับ Media Mod นี่ขายดีมั้ยฮะช่วงนี้โอ้โหถือว่าขาดตลาดกันเลยทีเดียวนะครับใครที่อยากได้นะครับสั่งจองไว้กับที่ร้านครับได้เลยนะครับผมเดี๋ยวของมาเดี๋ยวทางหน้าร้านติดต่อกลับไปแน่นอนครับผมนะครับอ่ะอุปกรณ์ที่ต้องมีแน่นอนกล้องถ้าเป็น GoPro 8ต้องมี Media Mod มีใช่แล้วครับตัว Media Mod ครับ7ตัวนี้ก็สามารถหาตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวสาย Mini HDMI นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับกล่องนะครับตัวนี้ก็ได้ครับตัวการ์ดแคปเจอร์นะครับตัวเดี๋ยวเราเสียบให้ดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้พี่โน้ตเสียบให้เลยขออนุญาตนะฮะครับขอถอดสายฝั่งนี้หน่อยครับใช่ไหมครับใช่ครับผมดึงมาทั้งอันเลยแล้วนี่อุ้ยขออนุญาตขออภัยอ่ะนะครับถ้าเป็นรุ่น7ใช่ไหมตัว7ครับพี่โน้ตครับ7นะครับก็ใช้วิธีการนะครับตัวนี้เป็นหัวมินิ HDMI นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวกล้องได้เลยนะครับผมเสียบเข้ากล้องปุ๊บนะฮะที่ตัวกล้องมันต้องเซตอะไรไหมก็ตัวนี้ในการเซตของตัวกล้องนะครับก็คือเราต้องเข้าไปในส่วนของตัวเอาท์พุตนะครับก็คือยังไงฮะเดี๋ยวเข้าไปในส่วนของหน้าจอสไลด์หน้าจอลงมาเราจะเจอในส่วนของที่เป็นคำว่า preference นะครับนะครับมันจอนี้แล้วใช่ไหมไม่มันไม่มีจอแล้วไม่ต้องใช่ไหมนะครับก็เลือกคำว่า preference นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราจะเจอคำว่า output input นะครับพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นคำว่า HDMI ครับพี่น้องครับ HDMI output HDMI output นะครับคือตอนแรกเนี่ยในตัวเครื่องเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นมอนิเตอร์ก่อนนะครับขึ้นจอนะครับแต่ถ้าเราจะทำการไลฟ์ครับพี่น้องครับครับต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าไลฟ์นะครับผมเดี๋ยวไปทำให้ดูนะครับใกล้ๆนะครับมองเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นไหมตอนนี้เห็นไหมฮะนี่เดี๋ยวผมจัดให้แน่มันต้องระยะหน่อยที่ต้องเข้ามาได้แล้วได้แล้วครับได้ใช่ไหมนี่ฮะก็คือนะครับมาที่อันดับแรกนะครับเรากดขึ้นเลยใช่ไหมใช่ครับนี่ฮะถ้าเราโอ้นะครับเราเอาลงอย่างนี้ครับเราเลื่อนจอลงใช่ไหมครับเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วเห็นครับผมเราก็ไปที่ preference ครับใช่แล้วครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับจนเจอคำว่า input output นะครับกดเข้าไปนะครับครับผม HDMI output นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่เป็นมอนิเตอร์นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็น live นะฮะครับผมเพื่อที่จะทำให้มันกลายเป็น clean HDMI ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับครับผมนะโอเคอันนี้พี่โน้ตครับมีลูกค้าใน Shopee บอกว่าไหนอินบ็อกซ์ไหนครับอินบ็อกซ์ไหนครับมันสามารถส่งเมสเซจเข้ามาได้นะครับใน Shopee นะครับครับผมส่งเมสเซจมาได้ครับครับผมนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่โน้ตจะทำการไลฟ์ผ่านเจ้าตัวกล้องครับ GoPro Hero 7 Black นะครับผ่านตัวโปรแกรมนะครับ OBS Studio นะครับที่เราคุ้นหูกันตอนนี้ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือผมเสียบตัวไมโคร HDMI นะครับเสียบเข้าไปที่กับตัว GoPro นะครับหลังจากที่ทำClean HDMI เรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราก็จะมีกล่องแคปเจอร์การ์ดนะครับครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ได้หมดนะครับมีหลายตัวนะครับก็ครับผมก็จะใช้ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับ
เป็นกล่อง APS นะครับกล่อง Advanced Photo System นะครับครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับพอเสียบเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นไฟไฟขึ้นแอคชั่นนะครับว่ามีสัญญาณจากกล้อง GoPro เนี่ยเข้ามาที่ตัวกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็จะใส่ในส่วนของสาย USB 3นะครับซึ่งมันจะแถมมาในกล่องอยู่แล้วนะใช่แล้วครับนะครับแล้วก็เอามาเสียบกับช่อง USB ของตัวคอมนะฮะคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กของเรานะฮะใช่แล้วครับเสียบเข้าไปเลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงผิดด้านโอเคทีนี้จะตัดเข้าจอผมนิดนึงครับเข้าเลยครับโอเคครับเข้าจอแล้วเนาะทีนี้นะครับเมาส์ผมอยู่ตรงนี้นะครับปกติเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างซีนสร้างซอสได้นะครับผมสร้างซีนใหม่เลยอันนี้คือซีนที่ผมมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปสนใจคุณจะมีซีนมีซอสอะไรก็ได้เดิมๆขึ้นมาเนี่ยมันจะมีแค่ซีนเดียวอ่ะนะเดิมๆจะมีอยู่ซีนเดียวทีนี้ผมก็จะแอดซีนเพิ่มนะนะครับเป็นซีน2ก็ได้ปึ้งเข้าไปนะครับเสร็จผมก็จะมาบวกทางนี้นะครับเพิ่มนะฮะในส่วนของซอสนะฮะบวกเพิ่มเข้าไปแอดเข้าไปแล้วก็เข้าวิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์นะครับอันนี้ก็คือเอาจากกล่องใช่นะครับเอาภาพจากกล่องตัวกล่องเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการแคปเจอร์ภาพนั่นแหละนะครับปึ้งขึ้นมาเนี่ยเห็นผมก็จะได้ภาพจาก GoPro มาแล้วนะครับนี่ครับนี่คือกล้อง GoPro นะฮะตรงนี้ใช่นะครับก็โอเคไปนะฮะทีนี้จะเห็นว่าจอตรงเนี้ยมันจะไม่เต็มจอใช่ไหมเราสามารถลากได้ขยายได้ใช่ไหมครับลากได้หรือว่าเอาง่ายเลยคลิกขวาที่ภาพนี้แหละครับแล้วก็ไปที่ transform นะฮะแล้วก็ fit to screen ปึ้งมันก็จะพอดีเป๊ะๆ เลยทีนี้ผมก็จะสามารถได้ดึงภาพเข้าได้แล้วนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนเสียงนะครับถ้าคุณอยากได้เสียงจาก GoPro นะฮะคุณก็กดบวกไปเลยที่เดิมเนี่ยฮะในซอสที่เดิมเลยในซีนเดิมนะครับกดบวกเข้าไปก็คือเป็น audio input capture นะครับปึ้งเข้ามานะฮะตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่คุณชอบเลยนะฮะกดโอเคไปนะฮะทีนี้เรามาเลือกนะฮะทีเนี้ยเราอยากได้เสียงที่มันผ่านจากในส่วนของShopee อาจจะดูยากนิดนึงนะเพราะไม่ได้เห็นหน้าจอผมนะครับผมผมก็อยากได้เสียงของที่มันมาจากตัวกล้องนะฮะผ่านกล่องมาผมก็จะมาที่ไมโครโฟนนะครับตรงนี้นะครับ APS เนี่ยฮะจากกล่องนะฮะกดปึ้งไปปึ้งขึ้นมานะครับสังเกตว่ามันจะยังไม่มีอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับเรากด transition หนึ่งครั้งสินี่มาแล้วเสียงมาแล้วครับเสียงมาแล้วตรงนี้เสียงเข้าแล้วด้วยอันนี้คือเสียงที่ได้จากตัวกล้อง GoPro กล้อง GoPro เลยนะครับนะฮะหรือว่าถ้าคุณมีไมค์อย่างอื่นคุณจะไปเสียบกับตัวคอมคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับประมาณนี้เพื่อเพิ่มความชัดเจนก็ว่าไปนะฮะเพราะอาจจะวางไกลหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยครับถ้าอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องวางใกล้นิดนึงถูกไหมครับทีนี้นะครับก็ไปที่ในส่วนของเซตติ้งนะครับตัวนี้นะฮะปึ้งโอ้ลืมไปโอเคครับเราจะไปที่ Facebook เราแล้วทีเนี้ยนะครับเราจะไปที่ Facebook ผมไป Facebook ตัวเองเลยแล้วกันครับนะฮะไปที่ Facebook ตัวเองครับเวลาที่เราจะถ่ายทอดสดเนี่ยเราจะมากดตรงนี้นะครับหรือว่าใน Facebook Fanpage ของเราเองใช่ครับก็เดียวกันก็กดเหมือนกันใช่มันจะมีคำว่าวิดีโอถ่ายทอดสดแบบนี้นะครับผมกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีหน้าตาอะไรแบบนี้เลยนะฮะขึ้นมาถ้ากดตรงนี้มันจะเป็นการเลือกใช้กล้องหรือว่าดึงออกมาสดๆเลยไม่ผ่านโปรแกรมครับผมนะครับทีนี้เราก็จะมาใช้ตรงใช้สกรีนตัวตีมคีย์ตรงนี้ใช่แล้วครับคีย์สตรีมตรงนี้นะฮะแล้วเราก็คัดลอกพอได้ปุ๊บเราก็คัดลอกนะครับตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้นิดนึงเราสามารถที่จะใช้สตรีมคีย์ที่เป็นต่อเนื่องได้นะครับก็คือมันก็จะยังเหมือนเดิมใช้เราไลฟ์คราวหน้าเราไม่ต้องมาเซตสตรีมคีย์แล้วอะไรเงี้ยใช้ของเดิมได้เลยใช่ประมาณนี้ทีนี้นะครับเราก๊อปปี้มาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับตรงนี้คัดลอกมาแล้วเรียบร้อยนะนะครับแล้วก็กลับมาที่ OBS นะครับโปรแกรม OBS นะครับแล้วก็เข้าไปที่ตรงนี้ครับเซตติ้งครับเหมือนเดิมนะครับก็เลือกสตรีมข้อที่2นะครับสตรีมครับผมอันที่2นะครับเลือกอันที่2นะครับแล้วก็วางไปเลยคอนโทรล V นะฮะหรือว่าเพสไปเลยนะครับ copy paste ครับผมปึ้งโอเคแล้วก็แอปพลายไปได้มันจริงๆมันก็จะมีให้ในการเซตได้หลายอย่างนะครับเราก็แอปพลายไปก่อนก็ได้
เรื่องนี้นะครับครับเอาพุทนะฮะไอ้พวกเนี้ยผมอาจจะไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าพี่โนได้สอนไปแล้วเนาะนิดหน่อยยังไม่ได้แบบลงลึกมากแต่ว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆส่วนตรงนี้นะครับวิดีโอนะครับครับในส่วนของวิดีโอเนี่ยเราก็จะเป็นเรโซลูชันที่เราได้มาจากตัวกล้องแล้วเรโซลูชันที่ออกไปเนี่ยเราจะให้เป็นเท่าไหร่นะทุกวันนี้ Facebook มันตัดเหลืออยู่แค่ 720p ใช่แล้วพี่นนท์เพราะว่าคนมันไลฟ์เยอะเกินไปครับผมเราก็อาจจะแบบไม่ต้องมีไม่ต้องดาวสเกลเลยอะไรเงี้ยครับไป720เลยก็ได้อะไรเงี้ยครับเข้าไปที่ Facebook จะได้ไม่ต้องมานั่งคำนวณให้เราใหม่ด้วยอะไรเงี้ยนะก็คือเราเลือกสเปคไว้เลย encode ที่โปรแกรมเราอย่างเดียวก็ได้ครับนะครับทางนู้นจะได้ไม่ต้อง encode นะครับครับเราเลือกอะไรก็ได้นะครับเลือก1920ก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้ว Facebook ก็จะเป็น encode แต่ถ้าเราเลือก720ปุ๊บ Facebook ก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องดาวสเกลเรานะครับแล้วก็กดออโต้แอปพลายไปเลยนะครับแล้วก็โอเคไปเลยทีนี้ถ้าจะไลฟ์ออกไปกด start stream ครับครับผม start stream ปุ๊บเราจะกลับไปดูที่ตรงนี้นะครับหน้า Facebook หน้า Facebook นะฮะรอแป๊บนึงวิดีโอกำลังเชื่อมต่อมาแล้วร้อยมาแล้วครับสัญญาณมาแล้วมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพถ้าผมกดเพลย์ไปเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่แบบเรียวๆจากกล้องโกโปรเลยนะครับอาจจะมีดีเลย์นิดนึงเพราะว่าถ้าเรียวๆต้องทางนี้เฟิร์บอันนี้ค้างอยู่ป่ะฮะไม่ได้ค้างครับแต่กล้องไม่ได้นิ่งกล้องอะไรกล้องเฟิร์บมาไหมฮะเดี๋ยวผมลองขอดูนิดนึงโอเคเรียบร้อยภาพมาแล้วครับภาพมานะครับทีนี้ก็จะเป็นการไลฟ์ออกไปข้างนอกแล้วครับผมนะครับก็เนี่ยก็ไลฟ์อยู่เลยนะครับตอนนี้ไลฟ์ยังไม่ได้ไลฟ์โทษทีอาจจะต้องมาใส่ตรงในส่วนนี้นะครับในพวกแคปชั่นนะครับเทสครับหรือว่าจะแชร์ไปให้ใครนะครับให้ใครดูทุกคนเลยไหมฐานะหรือว่าเพื่อนหรือว่าเฉพาะฉันดูคนเดียวอะไรก็แล้วแต่นะครับครับโอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยในการตั้งหัวข้อใช่ครับแล้วเราก็กดถ่ายทอดสดทางซ้ายมือนะครับมุมซ้ายตรงนี้กดปุ้งก็ถ่ายทอดสดออกไปได้เลยนี่เราก็สามารถใช้ GoPro ของเราใช่แล้วครับไลฟ์ได้แล้วนะครับผมพูดง่ายๆก็คือ GoPro ก็มี Clean HDMI ที่สามารถเหมือนกันก็ทำการไลฟ์ได้แล้วก็ใช้เสียงจากไมโครโฟนจาก GoPro ก็ได้ครับนะครับผมแต่อันนี้เดี๋ยวตูนเสริมให้นิดนึงคือสำหรับคนที่ใช้กล้อง GoPro นะครับอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเอากล้อง GoPro มาไลฟ์เนี่ยมันได้นานไหมนะครับมันจะหมดเร็วหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าในการไลฟ์อาจจะไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าแบตกำลังของแอมของตัวกล้องเนี่ยมันน้อยไม่ได้เยอะมากเพราะว่าจริงๆเขาออกแบบมาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ทำมาเพื่อการไลฟ์โดยเฉพาะใช่ครับเพราะว่าเขาทำมาเพื่อเป็นกล้องแอคชั่นแคมใช่ครับพี่โนนครับแต่ว่าอันตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนเป็นเสริมมาเนาะใช่ครับมันเป็นการเสริมฟังก์ชันเสริมขึ้นมาให้สำหรับคนที่อยากจะทำการไลฟ์ผ่านเจ้าตัวกล้องโปรเนี่ยก็สามารถไลฟ์ได้นะครับผ่านเจ้าตัวโปรแกรม OBS ก็ได้หรือจะไลฟ์ผ่านตัวโปรแกรมของตัว GoPro App เองก็ได้นะครับนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยเห็นมั้ยเราก็สามารถที่จะไลฟ์ตรงนี้ได้เราถ้าแบตมันไม่พอยังไงฮะตัวนี้ก็เขาเรียกว่าพูดง่ายๆคือต่อไฟตรงครับนะครับก็ต่อไฟตรงก็ได้เลยนะครับก็คือเอาตัวสายชาร์จต่อ power bank แล้วก็เสียบเข้ากล้องได้เลยชาร์จไปพร้อมกับถ่ายไปได้ใช่แล้วครับก็จะไม่มีปัญหาว่ากล้องหลุดหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยได้แล้วนะครับประมาณนี้ทีนี้เราก็สามารถที่จะถ่ายทอดสดออกไปได้เลยผมก็ถ่ายทอดสดออกหุ่มออกไปนะครับนะครับประมาณนี้นะฮะครับผมสำหรับการไลฟ์ผ่านโปรแกรม OBS ใช่นะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆใครที่อยากจะไลฟ์ผ่านโปรแกรม OBS เนี่ยก็เข้ามาดูในไลฟ์ของตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ทันยังไงก็เข้ามาดูย้อนหลังได้นะครับผมก็ไลฟ์ออกไปแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ก็อาจจะไลฟ์ออกไปแล้วเดี๋ยวผมก็ไปดูใน Facebook ตัวเองนะครับอันนี้เพื่อนๆใน Shopee ก็ถ้าสนใจนะครับในชุดของตัว GoPro Hero 8 Black Special Edition นะครับก็สามารถทำการสั่งซื้อได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของตัว Shopee เองนะครับหรือทางเพจของหน้าร้าน Zoom Camera นะครับตอนนี้ผมก็ทำการไลฟ์อยู่นะครับใน Facebook ของผมเองแต่ว่าเมื่อกี้ผมเผลอไป
สาธารณะอยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ไลฟ์ออกไปนะฮะถ้าสมมุติว่าเราพอแล้วพอใจแล้วนะครับพอใจเราสามารถกดยกเลิกการไลฟ์ได้2ที่นะครับจากตรงนี้ก็ได้นะครับตรงตัวหน้าเพจของ Facebook ตอนนี้อยู่ที่จอมั้ยครับอยู่ที่จอครับเราสามารถที่จะจบ Facebook จบ Facebook ไลฟ์นี้ได้โดยการจบกดตรงนี้จบตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่ากดสต็อปสตรีมตรงนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะงั้นจบไปนะครับก็ตกลงไปนะครับครับผมแต่ทีนี้ก็เสร็จแล้วง่ายๆครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วผ่านเจ้าตัวโปรแกรม OBS Studio นะฮะด้วยตัวกล้อง GoPro Hero 7 Back นะครับหรือว่าถ้าเป็นตัว GoPro Hero 8 Back อาจจะต้องซื้อตัวกล่องตัวชุดตัว Media Mod นะครับก็คือซื้อมาแล้วก็เสียบตัว HDMI ด้านหลังได้เลยนะครับใช่ครับประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะไลฟ์ได้นะครับเอามาไลฟ์ได้ใช้ไมค์จากตัว GoPro ก็ได้เท่นแน่นอนว่าภาพเนี่ยจริงๆมันสามารถจะทำให้สว่างกว่านี้ได้นะสามารถเซตได้แต่เราไม่ได้เซตได้ครับผมแล้วก็ภาพเนี่ยมันดีกว่าการใช้เว็บแคมจากตัวโน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่แล้วครับเพราะว่าภาพมันจะคมกว่าสีสดกว่าคือเราสามารถไปเซตติ้งเรื่องของคัลเลอร์แสงตัว ISO ได้นะครับ